สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของมินนี่ดีกว่านะคะนะคะมินนี่ตอนนี อยู่กับเราได้ครบ1ปีพอดีนะคะมินนี่ชื่อของเขาก็ตั้งแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะก็หาชื่ออะไรดีที่พอจะเรียกง่ายๆแล้วก็ไม่รู้ก็ชื่อนี้ก็ขึ้นมาเลยนะคะทีนี้มาเล่าเรื่องของเขานะคะมินนี่เนี่ยเราเจอเขานะคะเราเจอเขาออนไลน์นะคะทุกคนนะคะเจอใน Facebook เจอมินนี่ใน Facebook นะคะมินนี่ไม่ได้เล่น Facebook นะคะแต่ว่านางเนี่ยเคยเป็นหมาล่อนเล่พเนจรไงแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็ไปเก็บนางมาโอ้ยนางช่างชีวิตรันทดนะคะเขาไปเก็บมาแล้วเขาก็เอามาดูแลนะคะมาดูแลในศูนย์รับเลี้ยงหมาอะไรพวกนี้แล้วก็หาบ้านให้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เจอเขาใน Facebook นะคะเขาก็เอามาโพสต์ในกลุ่มของคนที่หาบ้านให้สุนัขเนี่ยแหละค่ะนะคะเขาก็เอามาโพสต์แล้วจากนั้นคุณพ่อบ้านก็ไปหลงเสน่ห์นางนะคะคือความที่รักหมาพันนี้อยู่แล้วนะคะคือเขาเป็นเจอร์มันแชพเพิร์ดผสมนะคะจริงๆแล้วอ่ะเรารักเจอร์มันแชพเพิร์ดแต่ว่าตัวเนี้ยเขาผสมน่าจะผสมเพราะว่าหูเขาเห็นไหมคะหูเขาจะไม่ตั้งไม่เหมือนเพดิกรีของเจอร์มันแชพเพิร์ดนะคะหูก็จะเป็นหูลงอ่ะหูพับลงน่าจะแบบน่าจะผสมลาบราดอร์หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะนั่นแหละก็ชอบแล้วก็เราก็คิดเองว่าเมสซี่ต้องการเพื่อนนะคะเพราะว่าเมสซี่เคยมีเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเขาเสียไงเราก็คิดเองเองว่าเมสซี่คงจะอยากมีเพื่อนก็เลยจะต้องหาเพื่อนให้ รู้ใจหมานะคะนั่นแหละก็เลยไปได้นางมานะคะมาแรกๆก็โหวีรกรรมนะคะวีรกรรมสุดยอดนะคะเป็นหมาที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหมาที่จำไม่ได้ว่ากินแล้วไม่รู้จักการอิ่มนะคะนางจะกินทุกสิ่งที่ขวางหน้านะคะกินทุกอย่างที่มีโอกาสนะคะขโมยทุกอย่างที่มีโอกาสนะคะนี่คือมินนี่นะคะขโมยชอบกินมากแล้วก็กินได้แบบไม่รู้จักอิ่มนะคะนี่คือนิสัยเสียของนางนะคะส่วนอย่างอื่นก็ค่อยๆสอนไปเขาก็ดูสิขากระดิกค้างกระดิกตลอดเวลาส่วนอื่นๆก็ค่อยๆสอนไปตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มเรียบร้อยขึ้นเริ่มพูดจาได้คือเริ่มสอนง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขาเขาตรงนี้จะมีปัญหานะคะทุกคนขาตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีปัญหาคือเขาเคยขาหักตรงนี้น่าจะโดนแบบโดนผูกไว้นานอ่ะแล้วก็แบบขาตรงเนี้ยหักเลยนะคะก็แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อยๆสมานดีขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นหมาที่มีความสุขแล้วนะคะหลังจากที่มีเพื่อนชายนะคะชื่อเมสซี่นะคะมินนี่ก็อารมณ์ดีขึ้นนะคะน่ารักขึ้นใช่ไหมคะใช่ไหมลูกแหมนี่นะคะเป็นหมาที่พูดเก่งมากนะคะพูดตลอดเวลาด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของมินนี่นะคะเรื่องราวของมินนี่นะคะตอนนี้มินนี่อายุได้4ขวบนะคะ4ขวบแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะเรื่องของคนรักหมานะคะใครที่รักหมาใครที่ชอบหมานะคะก็จะอยู่กับเขาได้ทั้งวันนะคะก็มีอะไรก็พูดคุยกับเขามีอะไรก็นั่งเล่นนั่งหัวเราะนั่งคือพูดคุยกับหมาได้นะคะเขาก็ไม่เคยที่จะเถียงไม่เคยที่จะงองแงหรืออะไรพวกนี้นะคะแค่ต้องการความรักแค่ต้องการอาหารแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วนะคะเราสัมผัสได้ถึงความรักของเขานะคะใช่ไหม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 นี่ก็คือลูกสาวนะคะมินนี่นะคะมาแนะนำให้รู้จักเรียบร้อยแล้วนะคะมินนี่อายุ4ปีนะคะไม่เห็นไหมเนี่ยวันๆเขาก็จะนั่งจะนอนอยู่ด้วยกันนะคะนี่เมสซี่ก็เหมือนกันเมสซี่ก็น่ารักนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วนะครับเมสซี่แล้วก็มินนี่บายบายทุกคนนะคะกด Subscribe ให้แม่หนูด้วยนะคะ
นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย